นั่งเขียนแบบทุกวันตานี่มัวเลยฮะไม่เขียนก็ไม่ได้ไม่เสร็จอาจารย์รู้ได้ไงว่าตรงนี้มันจะเป็นตะคริวเนี่ยพอเดินเดินบางทีแป๊บจะเป็นหรือต้องหยุดเบาไหมครับเบาครับโอเค
เป้งนายโยมลงคนละเรื่องคนละเวอร์ชันนี่ก็เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนซิมใหม่ได้เลยเดี๋ยววันที่30จะไม่ได้ไปสู้เขาได้แค่ประโยคที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับแค่นั้นมันก็กินขาดไปแล้วครับผมคนในสารก็อ่านเวลาก็อ่านก็จะมองแค่ประโยชน์เดียวก็ต้องมองอย่างนั้นครับความแตกต่างสำคัญว่าภาษาที่เราเขียนเข้าไปมันชัดไหม before after นั่นแหละครับหลักฐานอ้างถึงหลักฐานอ้างนี้ก็ดีฮะถ้าทำอ้างถึงทุกช็อตทุกช็อตเลยฮะพอเวลาสารหลังนี้ปุ๊บมันเจอสิ่งปุ๊บแล้วก็มีเอกสารแนบข้างหลังไหนเลยครับครับนั่นแหละครับใช่แล้วครับนี่คือวิธีการที่ถูกต้องเขาเรียกว่าให้ความสะดวกกับผู้อื่นครับผมสารก็อ่านกระทู้หน้าก็จะมองเห็นครับเนื้อหาบรรยายก่อนหน้านี้ปัจจุบันนี้ครับนี่ข้อแตกต่างคือตรงนี้นี่คือหลักฐานนี้ครับแค่นี้มันก็ผ่านอยู่แล้วผ่านครับไม่กี่หน้าก็จะรู้ได้ทำให้พูดดีคือพูดให้ผู้อื่นเขาเข้าใจได้โดยง่ายเขียนดีก็เขียนให้ผู้อื่นเขาอ่านออกแล้วเขียนยังไงให้เข้าใจอ่านออกพอต้องเข้าใจด้วยนะเข้าใจง่ายเลยเขียนดีเขียนยังไงจะให้ผู้อื่นเขาอ่านแล้วเข้าใจได้โดยง่ายต้องนี่คือวิธีนี้การวิธีที่มันเป็นกันพูดยังไงให้คนไม่เข้าใจใช่ใช่เขียนยังไงให้คนไม่เข้าใจใช่ไหมเนี่ยถ้าผมสอนเด็กผมจะสอนอย่างนี้จะพูดยังไงจะพูดให้พูดเขาเข้าใจค่ะถ้าผมสอนเด็กคนที่พูดให้เข้าใจใจเป็นว่าไม่มีองค์แต่พูดให้คนอื่นไม่เข้าใจเนี่ยกับถูกมองว่าแน่นความรู้แบบเยอะคนเลยแบบไปไม่ถึงไม่เข้าใจแทนที่จะเขียนให้เข้าใจเขียนให้แบบเป๊ะนั่งไปเลยทะลุไปเลยว่าคุณต้องการจะสื่ออะไรกลายเป็นไม่ได้มัวเมาเกรย์ไว้ขาวก็ไม่ได้ดำก็ไม่บอกทำเกรย์นี่ผมไม่ได้ตกลงจะให้ทำอะไรก็ยากมันนะกฎหมายบางอย่างอย่างนี้บ้านเราก็ยังเป็นเอามันถึงได้แบบว่าใช้คำว่า user enemy ของคนอื่นเขา user friendly ของเรา user enemy เพื่อที่จะให้เป็นช่องว่างของผู้จะมีบันเทคเบเนฟิตจากตรงจุดนี้ใช่เลยใช่เลยไปว่างถ้าเปิดใหญ่หน่อยก็ yes ถ้าบอแบนก็ no ครับ
ต้องบอกว่าผมเน้นเรื่องการแก้กฎหมายก่อนมันต้องตราบใดที่ยังมีมนุษย์ที่เป็นกลุ่มที่ปล่อยแท้งอาณาแท้สิครับมันก็ยากที่เราจะฝ่าแหวกผมว่าพลเมืองเราน้อยไปไหมฮะถ้าสัก150ล้านคนขึ้นไปเนี่ยมันจะทำให้ดีขึ้นมากไปแล้วค่ะทุกวันนี้มันมากไปแล้วมันมากไปแล้วแต่คนที่รู้อ่ะมันน้อยคนที่รู้อ่ะคนที่ควรจะรู้ว่าเรามีสิทธิหน้าที่อะไรเขาเขียนให้คุณปฏิบัติยังไงถ้าคุณอย่าถ้าแบบว่าไม่มองภาพเอาตัวเองรอดอย่างเดียวก็ต้องรวมกันต่อสู้เพื่อที่จะให้ทุกอย่างเสมอการเข้าใจตรงกันสำหรับคนที่จะปฏิบัติตามจุดนั้นแต่มันไม่ใช่ไงในธุรกิจให้ยิ่งในธุรกิจอ่ะต่างคนต่างก็เอาตัวรอดเพื่อที่ตัวเองก็จะได้อีกมันก็เลยแบบเมื่อต้องไปตีความกฎหมายมันก็เลยจะมีผู้หนึ่งได้มีผู้หนึ่งเสียแล้วก็จะมีคนที่คอยได้ประโยชน์ตรงนี้ใช่ตัวนี้นะค่าของคนอยู่ที่บนของลายเซ็นกันตรงนี้ใช่มูลค่าของคนอยู่ที่บนของลายเซ็นมูลค่าค่าของเราเองยังไงดีครับช่างว่างช่างถอดเอาไส้ชะโครกไปแล้วก็ไปเทียบจะไปซื้อเพราะเดี๋ยวหาไม่เจอฮะเชิงไอ้ชักโครกที่ชำรุดนะฮะแต่ปั๊มน้ำเรียบร้อยทุกอย่างไม่มีปัญหาแล้วจบไฟกี่ตังค์ไฟไม่เป็นไรฮะอาจารย์เราดูแลถามกี่ตังค์สองเป็นไรจำไม่จำคำถามไหมตอบไม่ถูกคำถามประมาณ600 something ทำไมเราไม่600 somethingกลัวไม่มีอย่างเดียวพอดีเขามีเพราะเป็นร้านที่เขาขายปั๊มโดยเฉพาะเอกชัยทีแรกผมก็เอ๊ะมันเสียเนี่ยผมนึกช่างไม่ออกไงพอดีคุณแดงเข้ามา